สวัสดีครับเราจะมาดรอปโปรดักต์นะครับการคูณเวกเตอร์โดยให้ผลเป็นสเกลล่าออกมานะครับเราจะหานะครับการคูณเวกเตอร์แบบสเกลล่าหรือดรอปโปรดักต์นะครับโดยเอา a นะครับดอทกับ b นะครับข้อมูลของเวกเตอร์ a นะครับประกอบด้วยแกน x เป็น2แกน y เป็นลบ3ครับและแกน z เป็น4ในขณะที่เวกเตอร์ b นะครับแกน x เป็นลบ1แกน y เป็น2และแกน z เป็น5ครับผมการดอทนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติแบบนี้ครับผม a นะครับดอท b นะครับก็นำเอาองค์ประกอบของมันนะครับก็คือองค์ประกอบของ x นะครับและ x นะครับของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาคูณกันครับนะครับองค์ประกอบของ a นะครับก็คือ a 1นะครับองค์ประกอบของ b คือ b 1นะครับแล้วบวกกับ a 2 b 2บวกกับ a 3 b 3ครับผม a 1คืออะไรนะครับ a 1ก็คือ2ครับ a 2คือลบ3ครับ a 3คือ4ครับผมในขณะที่เวกเตอร์ b นะครับ b 1ก็คือลบ1ครับb 2คือ2และ b 3คือ5ครับผมเมื่อเราดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเวกเตอร์ a. เวกเตอร์ b ครับซึ่งจะให้เป็นตัวเลขออกมาตัวเลขเดียวนะครับเรามาดูกันครับดังนั้นนะครับดำเนินการต่อไปนะครับเป็น a 1กับ b 1ครับก็คือ2กับลบ1ครับ2คูณลบ1บวก a 2และ b 2ครับก็คือลบ3กับ2ครับผมลบ3กับ2และสุดท้ายครับคือ a 3 b 3ครับ a 3คือ4 b 3คือ5ครับผม4คูณ5ละมัดระวังเครื่องหมายนะครับ2คูณลบ1ได้ลบ2ครับบวกนะครับ3คูณ2ได้ลบ6ครับผมและบวกกับ54 20ครับผมลบ2นะครับกับบวกลบ6นะครับก็จะเป็น2ลบ6ครับผมลบ2ลบ6เป็นลบ8ครับเป็นลบ8และมาพบกับบวก20นะครับลบ8บวก20ก็จะเหลือเพียง12นะครับนะครับก็จะเป็น12ครับดังนั้นเวกเตอร์ a. เวกเตอร์ b นะครับจะให้ผลนะครับเท่ากับ12ครับผมจะสังเกตเห็นว่าเป็นตัวเลขโดดๆนะครับสิ่งนี้แหละครับที่เราเรียกว่าสเกลล่าครับนะครับสเกลล่านะครับสเกลล่าก็คือตัวเลขนะครับโดยที่ไม่มีปริมาณที่เป็นทิศทางนะครับสำหรับเมื่อเราทราบนะครับ12แล้วนะครับเป็นสเกลล่านะครับเราสามารถนะครับดำเนินการบางอย่างนะครับเพื่อหามุมนะครับหามุมระหว่างเวกเตอร์a กับเวกเตอร์ b ได้อีกด้วยครับผมเราจะนำคุณสมบัตินะครับของ a. b ซึ่งจะขยายความนะครับเป็นรูปแบบเต็มได้ดังนี้ครับรูปแบบเต็มนะครับของการดอทนะครับหรือดอทโปรดักต์นะครับก็คือเวกเตอร์ a. เวกเตอร์ b นะครับเราสามารถเรียกย่อว่า a. b ก็ได้นะครับเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ a ครับคูณกับขนาดของเวกเตอร์ b ครับและคอสเซต้าครับผมเราสามารถหามุมนะครับโดยการย้ายข้างสมการครับผมเราจะรักษาคอสเซต้าไว้คงเดิมนะครับสำหรับขนาดของ
เวกเตอร์ A กับขนาดของเวกเตอร์ B เราจะย้ายนะครับมาเป็นส่วนอยู่ใต้นี้ครับผมดังนั้นเราจะได้สมการใหม่เป็นคอสเซต้าจะได้เท่ากับเวกเตอร์ A ดอทเวกเตอร์ B ครับส่วนขนาดของเวกเตอร์ A คูณกับขนาดของเวกเตอร์ B ครับคำว่าขนาดของเวกเตอร์นะครับทั้ง A และ B บางครั้งเราก็ใช้ภาษาอังกฤษเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าแมกนิจูดนะครับก็ได้นะครับผมตอนนี้นะครับคอสเซต้านะครับยังสามารถย้ายได้อีกนะครับก็คือการย้ายเฉพาะคอสนะครับมาทางขวามือนะครับเฉพาะคอสนะครับมาทางขวามือการย้ายคอสมาทางขวามือก็จะได้กำกับออกมาใหม่เป็นอาร์คคอสครับผมเราจะได้องศานะครับของมุมนะครับก็คืออาร์คคอสนะครับวงเล็บนะครับสมการฝั่งขวามือนะครับทั้งหมดนะครับในขณะนี้นะครับเราได้เวกเตอร์ A ดอทเวกเตอร์ B เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ12ครับผมเราก็ดำเนินการหาเฉพาะขนาดของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B เท่านั้นนะครับก็จะเป็นอันเรียบร้อยและเราก็กดเครื่องคิดเลขครับ arc cos นะครับในรูปแบบเทียบกับเศษส่วนนะครับดังนั้นครับขนาดของเวกเตอร์ A นะครับก็คือสแควร์รูทยาวเลยครับและก็นำสมาชิกขององค์ประกอบเวกเตอร์ A มายกกำลัง2แล้วบวกรวมกันนั่นก็คือ2ยกกำลัง2บวกลบ3กำลัง2บวก4กำลัง2ครับเราก็จะได้เป็นสแควร์รูทยาว2 2 4นะครับลบ3กำลัง2เป็น3 3 9นะครับและ9บวก16ครับ16บวก4นะครับได้20ครับบวก9ได้29ครับเพราะฉะนั้นก็จะได้สแควร์รูท29ครับผมนี่คือขนาดของเวกเตอร์ A ครับต่อมาเป็นขนาดของเวกเตอร์ B ครับขนาดของเวกเตอร์ B นะครับก็ได้เท่ากับสแควร์รูทยาวครับลบ1ยกกำลัง2ครับบวก2ยกกำลัง2บวก5ยกกำลัง2ครับก็จะได้เป็นลบ1คูณลบ1ได้1นะครับเหมือนเดิมบวก2ยกกำลัง2ได้4ครับบวก5กำลัง2ได้25ครับ25บวก1เป็น26นะครับ26บวก4เป็นสแควร์รูท30ครับผมนะครับสแควร์รูท30ในขณะนี้เราได้ขนาดของเวกเตอร์ B ก็คือสแควร์รูท30ครับผมเรามานำเทียบกันให้เรียบร้อยเลยครับเต็มโครงสร้างนะครับก็คือเซต้านะครับเท่ากับ arc cos วงเล็บนะครับ12นะครับเป็นผลลัพธ์จาก vector a dot vector b ในตอนแรกครับและก็ square root 29คูณกับ square root 30ครับผมนำไปกดเครื่องคิดเลขให้เรียบร้อยครับเราก็จะได้เซต้านะครับเท่ากับ arc cosวงเล็บนะครับเศษ12ส่วน 29.4957 ครับผมซึ่งเมื่อเราดำเนินการกดเครื่องคิดเลขเรียบร้อยแล้วเราจะได้ 65.99 ครับองศานะครับซึ่งเราสามารถปัดนะครับทศนิยมจุด99นะครับทำให้65เปลี่ยนเป็น66องศาครับผมดังนั้นผลของการ dot products นะครับ
ของ2เวกเตอร์นี้นะครับทำให้เราได้นะครับขนาดนะครับคือ12นะครับแล้วก็มีทิศทางนะครับขององศาคือ6 16นะครับองศานะครับลักษณะของการดอทกันนะครับก็คือทำให้เราทราบนะครับว่าเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้านี่คือเวกเตอร์ A นะครับและนี่คือเวกเตอร์ B ครับผมความหมายของการดอทโปรดักต์ทำให้เราทราบมุมนะครับระหว่าง2เวกเตอร์นี้ครับผมว่ามีองศานะครับกระทำกันที่66องศาครับผมเราสามารถหาองศาในรูปแบบเรเดียนได้ด้วยนะครับจากพายนะครับส่วน180องศานะครับนำมาเทียบกับเรเดียนที่เราต้องการนะครับก็คือเซต้านะครับเรเดียนนะครับส่วนนะครับองศาที่เราทราบเมื่อกี้คือ66นะครับดำเนินการย้ายข้างครับก็จะได้66องศาคูณพายครับส่วน180องศานะครับนี่ก็คือคำตอบของเรเดียนนะครับจากการกดเครื่องคิดเลขนะครับเราจะทราบมุมนะครับในลักษณะของเรเดียนนะครับได้เป็นเซต้าเท่ากับ 1.151 เรเดียนนะครับเนื่องจากมุมนะครับองศาดีกรีเป็น66ครับซึ่งมากกว่า1เรเดียนอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับสัดส่วนของหน่วยมันเกิน1ไปแล้วนะครับซึ่งได้ถึง66องศานะครับก็ทำให้มุมเรเดียนนั้นได้ถึง 1.151 เรเดียนครับผมก็เป็นอันเรียบร้อยของการหาการคูณเวกเตอร์แบบสเกลลาร์นะครับหรือดอทโปรดักต์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้ที่สนใจติดตามนะครับจะเข้าใจนะครับได้อย่างดีนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะต้องใช้ในปี1เลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ